รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำส่วนราชการบริการประชาชนออกบูธจัดนิทรรศการให้ความรู้ในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ครับที่วัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วอำเภอเขาชัยสนจังหวัดพัทลุงนายชัดชัยอุตสาหะรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนำส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้นำหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีจังหวัดพัทลุงหรือพอ อสว.คณะแพทย์พยาบาลและอาสาสมัครหน่วยแพทย์ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีออกให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนให้บริการรักษาพยาบาลรักษาโรคทั่วไปซึ่งมีประชาชนเข้ารับบริการด้านสาธารณสุขเป็นจำนวนมากขณะเดียวกันรองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงได้เปิดโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566ตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่เสริมสร้างความจงรักภักดีสามัคคีปรองดองบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนโดยเปิดโอกาสให้ผู้นำท้องถิ่นได้สรุปปัญหาความต้องการของประชาชนรายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบเพื่อนำไปพิจารณาแก้ไขต่อไปหลังจากนั้นได้มอบทุนการศึกษาจำนวน5ทุนและกองทุนพัฒนาเด็กชนบทมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมจำนวน30ทุนมอบไข่ไก่และพันปลาและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่เดือดร้อนซึ่งเป็นโครงการดังกล่าวทำอย่างต่อเนื่องที่ได้ดำเนินการเป็นประจำทุกเดือนหมุนเวียนไปทุกอำเภอต่างๆค่ะนอกจากนี้ครับยังมีการจำหน่ายสินค้าราคาถูกการจัดนิทรรศการให้ความรู้การบริการรักษาพยาบาลแจกจ่ายยาตรวจรักษาโรคแจกจ่ายพันกล้าไม้รับชำระเสียภาษีซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทำหมันสุนัขแมวและแจกจ่ายน้ำหมักชีวภาพด้วยครับ